กระแสทีรามิสุกำลังมาวันนี้ป้าหนึ่งจะมาชวนทำกรีนทีมัทฉะทีรามิสุอร่อยถูกใจคนชอบชาเขียวมัทฉะแน่นอนท้ายคลิปมีคำนวณต้นทุนให้เหมือนเดิมเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำตัวเลดี้ฟิงเกอร์ก่อนเลยใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ UFM ตราว่าว65กรัมเห็นป้าใช้แป้ง UFM ตราว่าวบ่อยๆดูกันหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วทาง UFM ไม่ได้มีดีแค่แป้งว่าวนะเพราะแป้งหงขาวแป้งบัวแดงแป้งพัดโบกทั้งหมดนี้ก็เป็นของ UFM เหมือนกัน UFM เป็นแบรนด์แป้งข้าวสาลีแบรนด์แรกในประเทศไทยผู้บริโภควางใจมายาวนานกว่า60ปีคุณภาพทุกถุงวางใจได้กลับมาทำขนมต่อนะตอนนี้ใส่แป้งข้าวโพดลงไป1ช้อนโต๊ะหรือ6กรัมร่อนแป้งสาลีอเนกประสงค์ UFM ตราว่าวและแป้งข้าวโพดลงไปในชามผสมแล้วก็พักไปก่อนนะนำชามผสมมาอีก1ใบใส่ไข่แดงจากไข่ไก่เบอร์2ลงไป2ฟองเติมน้ำตาลทราย50กรัมเกลือเศษ 1/8 ช้อนชากลิ่นวานิลลาครึ่งช้อนชาตีส่วนผสมในชามจนเป็นสีเหลืองอ่อนๆใช้เวลาในการตีประมาณ 1-2 นาทีตีเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนนำชามสะอาดปราศจากคราบมันมา1ใบใส่ไข่ขาวลงไป2ฟองป้าใช้ไข่ขาวจากไข่ไก่เบอร์2ไข่ขาวต้องไม่มีไขมันหรือไข่แดงมาปนเปื้อนเด็ดขาดไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะตีไม่ขึ้นฟูตีไข่ขาวให้เป็นฟองหยาบนำน้ำตาลทรายมา50กรัมค่อยๆทยอยเติมลงไปในไข่ขาวแล้วตีไปเรื่อยๆจนกระทั่งตัวไข่ขาวเนียนแล้วก็ตั้งยอดหัวตีที่นำมาใช้งานก็ต้องสะอาดปราศจากคราบมันเช่นเดียวกับโถตีนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะเจอปัญหาไข่ขาวไม่ตั้งยอดจ้าโอเคป้าตีไข่ขาวให้ตั้งยอดประมาณนี้นะตักแบ่งไข่ขาวที่ตีได้มา1ใน3ใส่ลงไปในชามไข่แดงนะแล้วตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันเทส่วนผสมที่ตะล่อมแล้วลงไปในชามของไข่ขาวตะล่อมเบาๆให้เข้ากันเทแป้งที่ร่อนไว้ตอนต้นคลิปลงไปครึ่งหนึ่งตะล่อมให้เข้ากันใส่แป้งที่เหลืออยู่ทั้งหมดลงไปแล้วก็ตะล่อมให้เข้ากันเทส่วนผสมที่ได้ใส่ลงไปในถุงบีบใช้หัวบีบกลมนะคลิปนี้ป้าใช้หัวบีบกลมเบอร์ 1A บีบแป้งลงบนถาดที่ปูรองด้วยกระดาษไขสำหรับรองอบป้าจะบีบให้ยาวประมาณ4นิ้วเมื่อได้ความยาวที่ต้องการแล้วหยุดอ่องแรงบีบยกหัวบีบขึ้นในการบีบให้เว้นระยะห่างระหว่างขนมแต่ละชิ้นด้วยนะคะเนื่องจากเมื่ออบแล้วเขาจะมีการขยายตัวขึ้นอีกบีบไปเรื่อยๆนะคะถ้าถาดเต็มแล้วแต่แป้งยังเหลืออยู่เราสามารถเก็บแป้งไว้ในถุงบีบแบบนี้แหละแล้วเดี๋ยวเราค่อยบีบถาดถัดไปหลังจากถาดแรกอบสุกโรยน้ำตาลไอซิ่งที่ด้านบนของขนมก่อนนำเข้าไปอบนะจ๊ะก่อนลงมือตีส่วนผสมแนะนำให้เปิดเตาอบวอร์มเตรียมไว้เลยนะเมื่อโรยน้ำตาลไอซิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนำขนมที่ได้เข้าเตาอบอบขนมในเตาอบที่วอร์มเรียบร้อยแล้วใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมป้าอบที่180องศาเซลเซียสเป็นเวลา 12-15 นาทีหรือจนกระทั่งสุกเมื่อนำออกมาจากเตาอย่ารีบแซกขนมออกจากถาดเด็ดขาดนะคะให้วางขนมพักทิ้งไว้บนถาดแบบนี้จนกระทั่งเย็นสนิทระหว่างนี้เราก็นำแป้งส่วนที่เหลือไปบีบบนถาดอีกถาดหนึ่งนำเข้าอบไปพลางๆก่อนเนาะเมื่อขนมเย็นสนิทก้นขนมจะล่อนออกจากถาดเราจึงสามารถหยิบขนมขึ้นมาได้ง่ายๆแบบนี้ถ้าใจร้อนรีบแซะขนมออกมาในขณะที่ขนมยังไม่เย็นสนิทเราจะเจอปัญหาว่าก้นขนมติดกับกระดาษรองอบนะคะแป้ง1สูตรที่ผสมไว้จะสามารถทำเลดี้ฟิงเกอร์ได้ทั้งหมด20ชิ้นแต่อาจจะทำได้มากหรือน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับการบีบของเราด้วยโอเคพักในส่วนนี้ไว้ก่อนนะถัดมาป้าจะใช้ผงชาเขียวมัทฉะ2ช้อนชาหรือว่า4กรัมใส่น้ำร้อนลงไป120 ml คนผงชาเขียวมัทฉะกับน้ำร้อนให้เข้ากันเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายใส่ภาชนะที่ปากกว้างหน่อยนะคะจะได้ชุบเลดี้ฟิงเกอร์ง่ายๆพักตัวชาเขียวมัทฉะทิ้งไว้สักครู่ให้คลายร้อนโอเคตอนนี้มาเตรียมในชั้นของครีมกันนะคะนำมัสคาโปนครีมมา125กรัมก่อนใช้งานให้นำมาวางไว้นอกตู้เย็นสักครู่เพื่อให้นิ่มลงนี่นะคะตัวครีมเมื่อตั้งทิ้งไว้ให้นิ่มลงเขาก็จะมีลักษณะประมาณนี้จ้าโอเคจากนั้นนะนำวิปครีมมา200กรัมคลิปนี้ป้าใช้วิปครีมแบบนอนเดลี่ที่มีรสหวานอยู่แล้วป้าเลยไม่ได้เติมน้ำตาลเพิ่มใครใช้วิปครีมรสจืดสามารถเติมน้ำตาลเพิ่มลงไปได้นะคะ
ตีวิปครีมจนกระทั่งขึ้นฟูตามต้องการป้าจะตีให้ขึ้นฟูประมาณนี้ใครชอบตั้งยอดอ่อนกว่านี้ก็สามารถลดเวลาในการตีได้นำมัสคาโปนครีมที่เตรียมไว้มาครึ่งนึงใส่ลงไปในวิปครีมตีผสมให้เข้ากันใส่มัสคาโปนที่เหลืออยู่ทั้งหมดลงไปแล้วก็ตีให้เข้ากันนี่คือหน้าตาของครีมที่ตีเสร็จเรียบร้อยแล้วนำเลดี้ฟิงเกอร์ที่เราเตรียมไว้จุ่มลงไปในน้ำชาเขียวมัทฉะจุ่มแค่แป๊บเดียวแล้วรีบนำขึ้นอย่าจุ่มแช่ทิ้งไว้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเลดี้ฟิงเกอร์จะละลายเปื่อยยุ่ยชั้นแรกเราจะใช้เลดี้ฟิงเกอร์ที่จุ่มน้ำชาเขียวมัทฉะทั้งหมด2ชิ้นบีบครีมทับด้านบนหัวบีบวันนี้ป้าใช้หัวบีบเบอร์ 1A ใช้เบอร์เดียวกับที่บีบเลดี้ฟิงเกอร์เลยนะนำเลดี้ฟิงเกอร์อีก2ชิ้นไปจุ่มน้ำชาเขียวมัทฉะแล้ววางทับลงไปด้านบนของครีมบีบครีมทับด้านบนอีก1ชั้นโรยผงชาเขียวมัทฉะที่ด้านบนผงชาเขียวมัทฉะที่โรยด้านบนสามารถปรับเองได้นะคะว่าชอบโรยแบบหนาหรือโรยแบบบางจากนั้นก็ตกแต่งเพิ่มเติมได้ตามชอบเผื่อใครอยากทำขายแบบใส่กล่องป้าใช้กล่องเบอร์ P26 เป็นกล่องแบบเดียวกับที่เขาใช้ใส่ฮอทดอกอะค่ะนำเลดี้ฟิงเกอร์จุ่มน้ำชาเขียวมัทฉะแล้ววางลงไปที่ด้านล่างของกล่อง2ชิ้นบีบครีมให้ยาวเท่ากับความยาวของกล่องวางเลดี้ฟิงเกอร์ที่จุ่มน้ำชาเขียวมัทฉะที่ด้านบนของครีมอีก2ชิ้นบีบครีมทับด้านบนไม่ต้องบีบให้หนามากเดี๋ยวครีมจะไม่พอปาดครีมให้เรียบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเนียนกิ้งนะคะจากนั้นโรยผงชาเขียวมัทฉะที่ด้านบนให้ทั่วเสร็จแล้วกินได้1สูตรจะทำขนมออกมาได้ทั้งหมด5ชิ้นหรือ5กล่องแบบนี้นะจ๊ะเมื่อทำแล้วถ้ายังไม่กินให้เก็บแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้นะเอาละค่ะเดี๋ยวมาต่อกันที่ต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนวัตถุดิบ Lady Finger 1สูตร18บาท52สตางค์ต้นทุนวัตถุดิบน้ำชาเขียวมัทฉะ10บาท50สตางค์ต้นทุนวัตถุดิบชั้นครีม98บาทเอาต้นทุนในส่วนของ Lady Finger น้ำชาเขียวมัทฉะแล้วก็ชั้นของครีมมารวมกันต้นทุนจะอยู่ที่127บาทกับ2สตางค์1สูตรทำขนมออกมาได้5ชิ้นหรือ5กล่องดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบต่อขนม1ชิ้นจะอยู่ที่25บาทกับ40สตางค์อันนี้ยังไม่รวมค่ากล่องแล้วก็ผงชาเขียวมัทฉะที่โรยด้านบนเด้อถ้ารวมค่ากล่องแล้วก็ค่าผงชาเขียวมัทฉะที่โรยด้านบนแล้วต้นทุนวัตถุดิบต่อกล่องจะอยู่ที่32บาทกับ20สตางค์ต้นทุนที่คิดให้ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าจีบปาถานู่นนี่นั่นนะคะและต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันยังไงแนะนำให้คิดและคำนวณต้นทุนวัตถุดิบด้วยตัวเองอีกทีด้วยเนอะวันนี้ป้าหนึ่งลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีจ้า